สวัสดีค่ะเพื่อนชาว Property Scout ทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับส้มนะคะส้มจะพาทุกท่านเนี่ยมาที่โครงการใจกลางทองหล่อแล้ววันนี้เรายังกันอยู่ที่ Chapter ทองหล่อ25ค่ะซึ่งเป็นโครงการ Rolls-Royce Luxury นะคะจากแบรนด์พฤกษาค่ะมีทั้งหมด2อาคารนะคะแล้วก็มีทั้งหมด288ยูนิตโอ้โหต้องบอกว่าที่นี่ private แล้วก็เงียบสงบมากๆเลยค่ะข้างในจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวส้มพาไปดูค่ะตามมาเลยสำหรับที่ตั้งของโครงการเรานะคะก็อยู่บนถนนสุขุมวิทนะคะในทองหล่อซอย25ค่ะแล้วก็เดินทางสะดวกมากเลยถ้าเราจะแวะเข้าไปถนนเพชรบุรีตัดไปพระราม9นะคะโครงการของเราเนี่ยก็สามารถเดินทางได้สะดวกมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะ BTS ที่ใกล้กับเรามากที่สุดนะคะก็คือ BTS ทองหล่อค่ะไม่เดินทางไกลเลยนะคะเรายังมีชัตเทิลบัสเนี่ยไปส่งจากโครงการแล้วก็ไปรับจากโครงการนะคะ เพื่อไปที่ BTS ด้วยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าที่ทองหล่อเนี่ยมันเป็นสุดยอดแห่งโลเคชั่นเลยค่ะเพราะคุณสามารถใช้ชีวิตได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนมีร้านอาหารอร่อยๆให้เราทานเพียบเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ยังมี grocery store นะคะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เนี่ยสะดวกสบายสุดๆเลยค่ะที่เรายืนกันอยู่ณตรงนี้นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำส่วนกลางขนาดใหญ่ทุกท่านโอ้สามารถว่ายน้ำชมวิวนะคะชมบรรยากาศสวนสวยๆเขียวชอุ่มแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าส่วนกลางสวยๆเนี่ยไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนกลางเพิ่มกันดีกว่าตามส้มมาเลย The Chapter Hall Building A โถงล็อบบี้ขนาดใหญ่มีมุมที่นั่งจัดไว้ให้หลากหลายมุมเลยค่ะตกแต่งสไตล์คาเฟ่นะคะสามารถเทควิวสระว่ายน้ำได้ด้วยนะคะ The Capsule อีกบริเวณพื้นที่พักผ่อนนะคะยังมีพื้นที่รับรองสำหรับการทำงานจริงจังให้ใช้งานกันด้วยนะคะFine Dine Club ทางโครงการเนี่ยเขาได้จัดวางโซนโต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็บาร์เนี่ยรองรับไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะภายในฟิตเนสนะคะก็จะมีอุปกรณ์ออกกำลังกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งโซนคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งนะคะห้องนี้นะคะสามารถจองจัดปาร์ตี้เล็กๆนะคะชวนเพื่อนๆมาสังสรรค์กันได้ค่ะพื้นที่สวนนะคะเขียวชอุ่มมานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันได้ค่ะภายในล็อบบี้ B นะคะก็จะมีมุมที่นั่งไว้หลากหลายเลยค่ะจะมานั่งทำงานหรือว่านั่งรอเพื่อนตรงนี้ก็ได้นะคะ Sunset Deckบริเวณชั้นรูฟท็อปค่ะก็จะมีพื้นที่สวนแล้วก็เป็นมุมพักผ่อนนะคะและตอนนี้นะคะส้มก็พาเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาชมห้องไทป์ที่ใหญ่ที่สุดในโครงการค่ะนั่นก็คือ2 bedroom 2 bathroom นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าฟีเจอร์ภายในห้องเนี่ยมีอะไรให้บ้างเนาะเสียงดังขนาดนี้นะคะไม่บอกก็รู้ว่าคือ Digital Door Lock ค่ะซึ่งมาจากของ Heffle เลยนะคะซึ่งในตัว Digital Door Lock เนี่ยเราสามารถตั้งเป็น password นะคะหรือว่าใช้คีย์การ์ดเพื่อเข้าห้องก็ได้ค่ะเมื่อเราเปิดเข้ามานะคะก็จะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีทั้งส่วนครัวนะคะส่วน shoe racks นะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยเรามาดูฟีเจอร์ตรงเคาน์เตอร์ครัวกันดีกว่าว่าให้อะไรบ้างเนาะเห็นท็อปแบบนี้นะซื้ออยู่เองซื้อลงทุนซื้อปล่อยเช่าเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าการใช้งานของเขาทนทานมากๆค่ะแล้วก็ชุดเครื่องครัวที่เขาให้เนี่ยเขาก็เลือกแต่ตัวท็อปตัวแบรนด์ดังๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Hop and Hood ที่มาจากแคสเล่นะคะตัวซิงค์เองโอ้โหขอโทษค่ะตัวซิงค์เองเนี่ยที่มาจาก Mex นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าดีไซน์ตรงนี้เนี่ยดีไซน์ของ Flexible Gog ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะแต่เพื่อการใช้งานได้เป็นแบบ10ปีเลยค่ะใช้งานเองก็ดีเนาะหรือว่าถ้าเราปล่อยเช่าเนี่ยก็โหหลายคนเนี่ยก็สามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยค่ะรวมถึงในส่วนของ storage ต่างๆของที่นี่นะคะต้องบอกว่าเขาออกแบบฟังก์ชันในการเก็บใช้เก็บของใช้ภายในบ้านเนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะคะดูจากโอ้โหช่องเก็บของเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะในตัวของเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเขาก็จะมีช่องใส่ไมโครเวฟมาให้แล้วก็จะมีช่องใส่เป็นเครื่องซักผ้าแบบฝาล่างนะคะก็เปิดใช้งานตรงนี้ได้เลยค่ะในส่วนฝั่งตรงกันข้ามค่ะก็จะเป็นช่องใส่ตู้เย็นตรงนี้นะคะก็สามารถใส่ตู้เย็นสมมติว่า10คิวเนี่ยใส่ได้สบายสบายเลยนะคะรวมถึงชั้นเก็บของชั้นวางรองเท้านะคะตรงนี้ถือว่าที่นี่เนี่ยเขาให้พื้นที่ในการใช้สอยเนี่ยค่อนข้างเยอะจริงๆเลยค่ะและถ้าใครนะคะรู้สึกว่ากำลังทำอาหารอยู่ไม่อยากให้กลิ่นอาหารหรือว่าเสียงเนี่ยเข้ามารบกวนภายในห้องนะคะ
ขาก็มี sliding door นะคะตรงนี้ได้สามารถปิดเพื่อทำให้เป็นครัวปิดได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าเราไม่ใช้งานก็ไม่เป็นไรเปิดไว้ก็ได้นะคะถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารค่ะซึ่งความโดดเด่นของที่นี่นะคะนอกเหนือจากเรื่องของฟังก์ชันแบบแปลนห้องแล้วเนี่ยเขายังมี customized furniture ที่หาที่ไหนไม่ได้นะคะโดยสั่งตรงเนี่ยมาเพื่อโครงการของเราโดยเฉพาะเลยค่ะเหมือนที่นั่งรับประทานอาหารสำหรับ4ที่ตรงนี้นะคะเห็นดีเทลของโต๊ะไหมคะตัวบนนี้ก็จะเป็นวูดใช่ไหมคะแต่ส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นสแตนเลสที่เป็นสี rose gold โอ้โหสวยงามแล้วมัน luxury มากๆเลยค่ะและในส่วนถัดมานะคะต้องบอกว่าเป็นส่วน living room ที่เขาให้โซฟา L shape มาให้เลยซึ่งแบบโอ้ยนั่งสบายมากเลยค่ะเพื่อนๆ นะคะแล้วก็ยังมีทีวีสแตนด์นะคะที่แบบโหสามารถวางทีวี50นิ้วได้แบบสบายๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะส้มชอบมากๆเลยสำหรับห้อง2 bedroom 2 bathroom ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีกระจกเนาะเกือบทุกด้านฉะนั้นเนี่ยตื่นเช้ามาเราก็ได้ใช้แสงธรรมชาตินะคะหรือว่าได้รับลมธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เลยค่ะรวมถึงนะคะห้องของไทนี้เองเนาะก็จะมีเป็นระเบียงข้างนอกให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวระเบียงตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดออกไปรับลมรับอากาศนะคะส้มว่าที่นี่นะคะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านมากกว่าอยู่คอนโดเลยค่ะเราไปชมในส่วนของ private area กันบ้างค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำต้องบอกว่าสุขภัณฑ์ของที่นี่ที่เขาใช้นี่ก็จะเป็นของคอตโต้นะคะแยกส่วนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งอย่างชัดเจนเลยเนาะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าแขกของเรามาใช้งานนะคะหรือว่าคนที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยมาใช้งานตรงนี้เนี่ยก็ถือว่า private มากๆไม่ปะปนกับเราค่ะแล้วก็ฝั่งตรงกันข้ามนะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กค่ะต้องบอกว่าห้องนอนเล็กเนี่ยไม่ได้เล็กแบบธรรมดานะคะเพราะว่าเขาก็จะมีcloset โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้มาให้อีกแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเก็บของได้สุดใจกันมากๆเลยไม่ต้องลงทุนไปซื้อ closet นะคะเพราะว่าเขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยค่ะรวมถึงห้องนอนเล็กเนี่ยเขาก็จะมีเตียงขนาด 3.5 ฟุตนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะต้องบอกเลยว่าโอ้ที่นี่เนี่ยมาแต่ตัวก็อยู่ได้แล้วค่ะว้าวเป็นยังไงบ้างคะสำหรับห้องอื่นๆที่ส้มพาไปชมนะคะแต่ว่าอีกไฮไลท์นึงที่อยากให้ดูเลยก็คือ master bedroom ของที่นี่ค่ะซึ่ง master bedroom นะคะก็จะเห็นได้เลยว่ามี big closet ไว้ให้เราแล้วเรียบร้อยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นฝั่งเป็นตัวโซนนี้แล้วก็ฝั่งจากตัวโซนอีกฝั่งนึงนะคะก็คือจะเก็บของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณลูกนะคะคุณพ่อคุณแม่โอ้โหสามารถเก็บได้อย่างจุใจเลยค่ะรวมถึงมี desk เล็กๆตรงนี้จะนั่งทำงานจะใช้เป็นที่ powder area อะไรเงี้ยซึ่งว่าก็ดูเหมาะสวยงามจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นเตียงขนาด5ฟุตโอ้โหเตียงที่เขาเตรียมมาให้เนี่ยก็เป็นเตียงแบบ customized ฉะนั้นเนี่ยหาที่ไหนไม่ได้เลยค่ะต้องบอกว่าพื้นที่ของตรงนี้เนี่ยมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าถ้าได้มาเห็นของจริงจะรู้เลยว่าพื้นที่ใช้สอยภายในห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นเนาะหรือว่าห้องครัวค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยของเราก็จะมีเป็นบาธรูมข้างในด้วยที่นี่ไม่ผิดไม่ธรรมดาเลยนะต้องเพราะว่าห้องน้ำของที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีทั้งฝั่งที่เป็นชาวเวอร์ฝั่งที่เป็นบาธทับเขาจะแยกโซนบาธทับแล้วก็โซนชาวเวอร์เนี่ยได้แบบโอ้โหสุดยอดมากเลยสมว่าคุ้มค่าจริงๆกับการลงทุนหรือการอยู่อาศัยที่นี่ค่ะสำหรับ2ห้องนอน2ห้องน้ำที่นี่นะคะส้มมองว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะเพราะว่าจุดเด่นของที่นี่เลยนะนอกจากเรื่องของพื้นที่ใช้อาศัยภายในตัวยูนิตแปนตัวนี้แล้วเนี่ยตัวห้องน้ำอีกห้องนึงเนี่ยเขาก็ยังแถมตัวบาธทับมาให้ด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่คนเดียวนะคะอยู่กับครอบครัวหรือว่าเพิ่งเริ่มสร้างครอบครัวเนี่ยส้มมองเลยนะว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มค่ากับการอยู่อาศัยค่ะสนใจซื้อหรือสนใจเช่านะคะก็สามารถติดต่อ Property Scout ได้เลยค่ะเพราะว่าเรามี Private Tour พาทุกท่านเข้ามาชมโครงการที่นี่ค่ะแต่ว่าเราเพิ่งมาชมแค่เพียงห้องเดียวมันยังไม่พอใช่ไหมคะเดี๋ยวส้มจะพาไปชมห้องไทยอื่นๆค่ะตามส้มมาเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ห้องไทย One Bed Plus ค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนใหญ่มากๆเหมือนกันเนาะแทบไม่น่าเชื่อเลยนะว่าห้องที่นี่เนี่ยเขาจะทำตั้งแต่ขนาด42ตารางเมตรจนถึง46ตารางเมตรเนี่ย you feel เหมือนแบบอยู่ที่บ้านด้วยความที่มันมีมิติเยอะแยะมากมายเลยเนาะเมื่อเข้ามาภายในห้องใช่ไหมคะมันก็จะเป็นในโซนที่ต้องเรียกว่าเหมือนแบบพื้นกระเบื้องเนาะเราก็จะต้องมาในส่วนที่เป็นจัดเก็บรองเท้าโอ้โหดูดีเทลขอโทษนะคะเพื่อนๆดูดีเทลของการออกแบบของโครงการชาร์เตอร์
chapter ทองหล่อ25เนี่ยเขาออกแบบมาดีมากนะคะเราก็เก็บรองเท้าตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีในส่วนของการเก็บเรื่องของกุญแจหรือว่าวางของจุกจิกตรงนี้ได้หรือว่าจะเป็น storage ในการเก็บของโอ้โหใหญ่มากๆเลยค่ะตอนนี้จะใส่กระเป๋าใส่ของนู่นนี่นั่นเนี่ยเต็มที่ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญห้อง One Breath Pass ของที่นี่เนี่ย inspire การตกแต่งนะคะมาจากคุณไรตี้นะคะหรือคุณปั่นนั่นเองเนาะใครอยากมาดู private tour นะติดต่อ Property Scout เราจะพาเข้ามาชมห้องนี้ได้เลยค่ะและในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ kitchen ค่ะโอ้โหเป็นไงคะทุกคนมันสวยมันเก๋เนาะการดีไซน์ของที่นี่เนี่ยออกแบบมาเพื่อคนใช้ชีวิตในเมืองโดยเฉพาะเลยเนาะไม่ว่าคุณจะอยู่คนเดียวหรืออยู่2คนนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของแบบใจกลางบ้านเลยอะในการทำอาหารในการทานอาหารเนาะยิ่งเราเป็นคนเอเชียเนาะโอ้โหเรื่องของการกินเนี่ยมันคือจุดหลักของชีวิตของเราเลยค่ะต้องบอกนะคะว่าแบรนด์ที่ทางโครงการเลือกมาเนี่ยเขาก็เลือกเฉพาะแบรนด์ท็อปๆเท่านั้นเนาะไม่ว่าจะเป็น Hop and Hood ที่ให้นะคะก็จะเป็นของ Hefele นะคะรวมถึงซิงค์ล้างจานยังเป็นของเม็กซ์อะแกแล้วก็นี่ทุกคนจะต้องชื่นชอบมากๆแน่เลยนะคะเป็น flexible ก๊อกเนาะที่เป็นเนื้อซิลิโคนใช้งานทนทานแล้วก็สามารถมี movement ตรงนี้เนี่ยโอ้โหล้างจานเนี่ยน้ำไม่กระเด็นแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาก็จะทำช่องใส่ตู้เย็นมาให้ด้วยนะคะฉะนั้นจะเป็นตู้เย็นขนาด10คิวอะไรอย่างเงี้ยโหวางตรงนี้ได้สบายเลยค่ะแล้วก็ในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของ dining area ค่ะก็จะเป็นโต๊ะทานอาหารนะคะรวมถึงกับเก้าอี้2ตัวตรงนี้มาให้ทางโครงการเองนะคะเขาเนี่ยได้ออกแบบคัสตอมไมซ์เรื่องของการสั่งทำเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาเป็นพิเศษคุณก็จะได้เห็นลวดลายนะคะความสวยงามไม่ว่าจะเป็นเนาะนี่เลยนะคะความสีสันโรสโกลด์ตัดกับโอ้โหเบาะสวยๆงามๆที่เป็นเบาะนุ่มๆเนาะที่เป็นสีเทานะคะต้องบอกว่าหาดีไซน์นี้หรือจะไปซื้อจากที่อื่นเนี่ยไม่มีนะคะเพราะว่าทางโครงการเขาคัสตอมไมซ์มาไว้ที่นี่ที่เดียวค่ะในส่วนถัดมานะคะทุกท่านก็จะเห็นเป็นห้องนั่งเล่นนะคะเป็น living room ขนาดใหญ่เนาะซึ่ง floor to ceiling ของที่นี่เนี่ย 2.55 เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้ามาอยู่ในโครงการแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันรู้สึกแบบโปร่งสบายมากเลยอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนแบบว่าอยู่ในคอนโดนะคะในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ one bed plus ที่เราบอกเนี่ยถ้าเราจะต้องการแยกการทำงานเนาะในห้องนี้เนี่ยสามารถทำเป็นห้องเอกอเนกประสงค์ทำอะไรก็ได้จะทำงานจะทำโยคะเนาะหรือว่าจะเป็นห้องเหมือนแบบเลี้ยงเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีพาร์ติชันตรงนี้กั้นมาให้ถ้าเราไม่ใช้งานเราก็เปิดได้แต่ว่าถ้ามีการใช้งานเราก็ปิดห้องนี้ซะแล้วก็มานั่งทำงานทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เราชื่นชอบพาร์ติชันของเราตรงนี้ได้เลยนะคะและตอนนี้นะคะเรามาชมห้องนอนของ One Bed Plus กันดีกว่าค่ะจะเห็นได้ว่านะคะเมื่อเราเดินเข้ามาแล้วเนาะสิ่งแรกที่เราเห็นเลยก็จะเป็น walk-in closet นะคะน่าจะถูกใจทั้งสาวๆหนุ่มๆมากๆแน่ๆเลยเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าตรงนี้โอเคมันเป็น area ของการแต่งตัวใช่ไหมแต่ไม่พอค่ะยังมีในส่วนของ closet อีกตู้หนึ่งไว้ให้ใช้งานด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันยังมีพื้นที่ area เราจะเอาสตูลแล้วก็เก้าอี้ตรงนี้เนี่ยมานั่งไว้เพื่อเหมือนแบบใส่รองเท้าเตรียมตัวไปตอนเช้าหรือว่ากระเตรียมตัวไปปาร์ตี้อะไรตรงนี้ก็คือแบบว่าสามารถมีพื้นที่ในการใช้สอยได้เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ในส่วนถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเตียงขนาด5ฟุตแต่ว่าถ้าดูโดยรวมๆแล้วเนี่ยเราสามารถวางเตียง6ฟุตตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงห้องนอนเนี่ยก็จะมีพื้นที่เล็กๆไว้นั่งอ่านหนังสือเป็นมุมส่วนตัวนะคะแล้วก็ห้องนอนของเราเนี่ยก็จะมีระเบียงไว้ข้างนอกด้วยอยากจะไปชมวิวนะคะเปิดประตูรับอากาศดีๆเนี่ยก็ทำได้เช่นกันค่ะอันนี้ต้องบอกเลยนะว่า private มากๆเพราะว่าห้องน้ำของห้อง One Bed Plus ของเราค่ะจะเป็นแบบ two access จะเข้าทางห้องนอนก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าทางห้องรับประทานอาหารก็ได้ค่ะแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีอีก2ห้องที่อยากให้เพื่อนๆนะคะได้เข้าไปชมกันแต่ว่าเดี๋ยวจะมีที่ editor พาไปดูค่ะบ๊ายบายThank you.
ื่นโครงการที่นี่เนี่ยสวยน่าอยู่แล้วก็ร่มรื่นมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขนาดสตูดิโอ1 bedroom 1 bedroom plus แล้วก็2 bedroom นะคะไม่ว่าห้องไทป์แบบไหนเนี่ยก็น่าอยู่ไปหมดเลยค่ะถ้าคุณยังไม่มีคอนโดอยู่แล้วก็ติดต่อ Property Scout มาได้เลยนะคะเรามี private tour เนี่ยพาทุกท่านเนี่ยเข้าเยี่ยมชมโครงการเลยค่ะและถ้าคุณชอบโครงการดีๆแบบนี้นะคะชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับคอนโดที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์หลายรูปแบบเนี่ยห้ามพลาดที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของ Property Scout นะคะครั้งหน้าเราจะพาไปทัวร์ที่ไหนติดตามค่ะบ๊ายบาย